ครับสวัสดีนะครับเจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มากับงานซ่อมเซตของฮอลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่มาจากจังหวัดยะลานะครับหมึกตาตาเฮนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าสภาพของฮอที่ส่งมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่ส่งมาได้มาอีกนะครับอันนี้แกะพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามและกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้เป็นงานซ่อมโอ้โหแยกชิ้นส่วนมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นบูมนะครับอันนี้จะเป็นบูมพันมาเป็นมัมมี่เลยนะครับเป็นบูมลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดเฮดเป็นแบบ3เบลดนะครับเป็นสีดำเหลืองด้านนะครับก็นี่เป็นวิทยุนะครับเป็นวิทยุเรดิโอลิงค์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวฮอนะครับพันมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเบลดน่าจะเป็นเบลดนะฮะเป็นเบลดอ๋อชุดเฮด3เบลดมีแล้วนี่เขาสั่งมาแล้วนี่อ๋อมีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสวอตเพจนะครับเป็นแบบ3เบลดเลยนะฮะแล้วก็มีทีเนียนอีก2อันนะครับมีอยู่แล้วนะครับแต่เปลี่ยนแค่คานูปี้เป็นสี20สีแดงกับตัวเหลืองด้านนะฮะอันนี้สายพานก็จะขาดนะครับก็เลยพันเบลดมาแบบนี้นะครับเฮ้ยแต่เบลดไม่มีนะฮะมีแค่2มีแค่1คู่นะครับมีแค่1คู่อันนี้เป็นอัพเป็นแบบ3เบลดนะครับนี่เป็นตัวบอดี้แล้วก็ชุดเฮดเบดนะครับนี่เซอร์โวนะครับโอ้อะหักหมดเลยนะฮะเซอร์โวปกติไหมนะฮะเดี๋ยวดูก่อนปกตินะครับ2ตัวแล้วอ่ะปกติทั้ง3ตัวเลยนะครับโหน่าจะไปตกมาแรงนะฮะอันนี้จะเป็นคานุปี้เปล่าๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบูมหางนะครับใบหางก็สมบูรณ์ดีทุกอย่างเดี๋ยวก็จะทำการซ่อมนะครับกับลำนี้รีวิว420นะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับกับรีวิว420เป็นแบบว่า head 3เบลดนะครับเป็นแบบ3เบลดนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามหรือกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ